เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคของการกินเนื้อสัตว์โดยไม่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกันแล้วดูจะเป็นประเด็นละเอียดอ่อนทางศีลธรรมอยู่เหมือนกันแต่เมื่อมองในอีกมุมหนึ่งสำหรับผู้ที่ประพฤติตนเป็นมังสวิรัตอาจจะมีทางเลือกมากขึ้นสำหรับการเลือกรับประทานอาหารเมื่อบริษัทซูเปอร์มีทได้ใช้เทคโนโลยีชีวภาพสร้างเนื้อสัตว์ของจริงขึ้นมาจากห้องแลบและมันให้สารอาหารและความรู้สึกในการรับประทานที่เหมือนเนื้อสัตว์จริงๆเลยโดยที่ไม่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและแน่นอนว่ามันรสชาติดีกว่าเนื้อสัตว์ปลอมที่ทำจากเต้าหู้บริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพจากประเทศอิสราเอลได้รับการระดมทุนเป็นจำนวนเงิน3ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าเนื้อคุณภาพสูงที่ไม่ต้องเบียดเบียนชีวิตสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทซูเปอร์มีทสร้างขึ้นมาในทางเทคนิคแล้วมันคือเนื้อจริงๆแต่ไม่ได้เป็นเนื้อที่ได้มาจากการฆ่าสัตว์ชีวิตและในความคิดที่อยู่เบื้องหลังเนื้อของซูเปอร์มีทคือการเพาะเลี้ยงเซลล์ของสัตว์เซลล์ของไก่ดอลลิงเซลล์ด้วยสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการสร้างกล้ามเนื้อและไขมันซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกันกับที่สัตว์ของจริงใช้เพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายและถ้าผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่ถูกเพาะเลี้ยงขึ้นในห้องแลบของซูเปอร์มีทเกิดได้รับความนิยมขึ้นมานั่นก็เท่ากับว่าเป็นการลดปริมาณการฆ่าสัตว์เพื่อนำมาบริโภคไปด้วยในตัวแถมทางบริษัทซูเปอร์มีทยังเคลมอีกด้วยว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขายังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเพราะกระบวนการสร้างเนื้อของเขาใช้พื้นที่คิดเป็นเพียง 1% เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมในการผลิตอาหารจากเนื้อสัตว์รวมถึงใช้น้ำเพียงแค่ 10% และผลิตก๊าซเรือนกระจกเพียง 4% เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมในการเลี้ยงสัตว์เพื่อนำมาทำเป็นอาหารแถมผู้บริโภคยังไม่ต้องกังวลกับโรคในสัตว์ที่อาจถ่ายทอดมาสู่มนุษย์ผ่านการบริโภคอีกด้วยเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวแต่มันก็ยังค่อนข้างเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนว่าเนื้อของซูเปอร์มีทที่ไม่ได้มาจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นมีความเหมาะสมสำหรับผู้ที่เป็นมังสวิรัตหรือไม่แต่ทางบริษัทก็หวังว่ากลุ่มคนที่ไม่กินเนื้อน่าจะได้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ของพวกเขาโดยทางซูเปอร์มีทกล่าวว่าเซลล์เนื้อสัตว์ของพวกเราเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมอย่างดีและมันมีความคล้ายกับกายภาพของเนื้อสัตว์จริงๆโดยสมบูรณ์และเนื้อที่เราผลิตนั้นมีการเจริญเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต่างอะไรกับเนื้อที่เติบโตอยู่ในตัวสัตว์แต่อย่างไรก็ดีเรายังคงจะไม่เห็นผลิตภัณฑ์ของซูเปอร์มีทวางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตเร็วๆนี้และก็ต้องบอกได้ว่ามันไม่ง่ายเลยกับการที่จะเพาะเลี้ยงเซลล์ของสัตว์ใหญ่เจริญเติบโตมาโดยมีรสชาติที่อร่อยเหมือนเนื้อที่ได้มาจากการฆ่าสัตว์รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ให้มีกำลังการผลิตเทียบเท่าอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็นับว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากโดยทางซูเปอร์มีทคาดการณ์ว่าอีก3 ปีผลิตภัณฑ์ของพวกเขาถึงจะพร้อมสำหรับการวางขายจบข่าวขอบคุณค่ะ